รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้และเชฟประจวบนะครับจะมาทำเมนูข้าวตังหน้าพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดครับเป็นเมนูอาหารทานเล่นฮะที่อร่อยทำง่ายแล้วก็ได้สุขภาพด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าครัวทำเมนูแสนอร่อยกันนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะพาไปชิมอาหารร้านเด็ดนะฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีครับจะเป็นร้านไหนอร่อยขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและเราอยู่ที่ร้านหมกร้านอาหารไทยอีสานโมเดิร์นเป็นอาหารอีสานที่มีเชฟเทเบิลด้วยนะครับคุณผู้ชมเขายังมีการเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นชั้นดีและเมนูแนะนำของร้านก็คือเมนูล้นเค็มบักนัดใส่ไข่ครับคุณผู้ชมครับอร่อยแค่ไหนคุณผู้ชมเราคงต้องไปชิมกันละครับสวัสดีครับป้าเชฟสวัสดีค่ะอาจารย์มีคนเขาบอกว่าหลนเค็มบักนัดใส่ไข่ของที่เนี่ยเขาบอกว่าถึงขนาดพูดถึงในมิชลินไกด์เลยเหรออย่างแรกนะคะอาจารย์เราเอาตัวเค็มบักนัดนะคะมาเป็นส่วนประกอบหลักในนี้อย่างที่สองเลยคือหลนเนี่ยความหอมระมุนนวลของกะทินี่คือหัวใจสำคัญมากเพราะว่าทางร้านนะคะใช้กะทิของอัมพวาค่ะอาจารย์ทำให้หลนเค็มบักนัดของเราเนี่ยเข้มข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ชิมไม่ได้อะต้องลองค่ะนะใช่ลองนะนี่ข้าวนี่เป็นข่าวหุงอันชั่นค่ะข่าวหุงอันชั่นแม่นะอันชั่นจะทำให้ข่าวนึบขึ้นแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ล้นเข้มบักนัดรสชาติจะเป็นเอกลักษณ์กลมกล่อมหอมเครื่องเทศนะเข้มข้นกลมกล่อมแบบหอมมันมากเล่าให้เราฟังหน่อยสิว่ามีวิธีการปรุงแบบไหนเริ่มแรกนะคะเฮากะเทศกะทิอัมพวาลงไปนะคะจากนั้นก็ตั้งให้กะทิเดือดสักพักนึงค่ะแล้วเฮากะใส่หมูสับลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแดงพัดจนหมูก็หอมแดงสุกให้เข้ากันค่ะเฮากะใส่กะทิของอัมพวาเข้าไปอีกส่วนนึงค่ะซึ่งกะทิอัมพวาที่เฮาใส่นี่ก็คือเป็นเคล็ดลับเป็นเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับจากนั้นเฮาก็ปรุงรสด้วยเข้มบักนัดของเฮาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ปิดสุดท้ายใส่เข้าไปอีกนิดนึงด้วยกะทิอัมพวาเป็นอันเสร็จพิธีลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าเชฟมากเลยนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้หลนเค็มบักนัดใส่ไข่รสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรเมนูนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.jingsakfood.com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้คุณผู้ชมนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูข้าวหน้ากุ้งผัดกระเทียมพริกไทยในแบบฉบับของลดเค็มลดโรค กันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการกินอาหารเค็มและรสจัดเกิดจากพวกเรา
ส่งต่อให้รุ่นลูกผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำกิจการได้เพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งจากข้าวหน้ากุ้งผัดกระเทียมพริกไทยโดยปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 686.83 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดโซเดียมลงจะเหลือเพียง 475.01 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงถึง 30.84% เลยทีเดียวค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะความรู้สึกในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าเราได้รับสูตรอาหารที่ดีนะคะจากอาจารย์ที่นี่สอนแล้วก็สูตรเคล็ดลับอื่นๆนะคะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเมนูนี้น่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวตังหน้าพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดครับขั้นตอนแรกเราต้องทำข้าวตังก่อนข้าวตังมาทอดก่อนนี่เลยนะครับก่อนที่เราจะทอดอะไรนะครับนี่ครับคุณผู้ชมน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันปาล์มผสมกับน้ำมันถั่วเหลืองสามารถนำมาทำอาหารได้ทั้งผัดทอดเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพนะครับจำกันง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมมรกตไร้นะครับฝาสีน้ำเงินแบบนี้ทอดก็ได้ผัดก็ได้อร่อยแน่นอนครับเอาละครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับสามารถนำตัวแผ่นข้าวตังนะฮะลงทอดได้เลยพอเขาแบบสุกขึ้นมาปุ๊บมีข้าวก็จะพองๆกรอบๆเลยนะฮะแต่ถ้ายังไม่ได้ที่ก็จะกลายเป็นแบบว่าด้านๆแข็งๆเนาะแห้งๆไม่ได้เลยแต่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้นะครับเขาก็จะมีแบบหลายแบบเลยทำเป็นอุตสาหกรรมทำเป็นอุตสาหกรรมก็ทำเสร็จสำเร็จรูปเอาไว้ก็หุงข้าวนี่นะแล้วก็เกลี่ยในพลาสติกแล้วก็เอาพิมพ์มากดจะเป็นกลมหรือเป็นเหลี่ยมได้เอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆให้เขาขึ้นมาจนได้ที่อ่ะก็จะได้น่ากินแบบนี้เลยอันนี้ข้าวตังเราพร้อมแล้วแล้วเหลือตัวมันกุ้งกับอะโวคาโดนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดพร้อมๆกันครับเอาละครับข้าวตังของเรากรอบๆนะครับพักทิ้งไว้ก่อนนะฮะเชฟตอนนี้จะมาทำตัวน้ำพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดท็อปปิ้งของเราเอาไว้แบบจิ้มกินอร่อยๆเลยขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราใช้น้ำมันขวดนี้ในการทอดแล้วขวดนี้ก็ผัดได้นะครับกับน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะครับสูตรของเชฟประจวบนะครับน้ำมันร้อนนะครับใส่หอมแดงสับละเอียดลงไปครับตามด้วยกระเทียมสับละเอียดนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นเต๋าๆเนาะบอกเลยว่าห่อนี้นะครับเนื้อหมูเน้นๆมันน้อยๆนะครับอร่อยปราศจากผงชูรสนะครับแล้วก็หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยนะครับได้แบบนี้มาหั่นเป็นเต๋าแบบนี้เอามาทำเมนูอะไรได้หลากหลายเลยถูกต้องวันนี้เอามาทำข้าวตังหน้าตั้งก็ยังทำได้ครับนะครับนี่เห็นไหมผัดปุ๊บผมได้กลิ่นแบบหมูย่างเมืองตรังเลยใช่แล้วโอเคเดี๋ยวใส่แป้งจากนั้นนะครับเราจะใช้แป้งสาลีนะครับอันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับพอแป้งเริ่มสุกนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับด้วยอันนี้เลยครับน้ำพริกเผามันกุ้งเสวยนะครับตราพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะครับเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับโอ้โหตอนนี้กำลังหอมๆเลยฮะนี่ครับคุณผู้ชมมีเนื้อกุ้งเต็มๆอยู่ในนี้เลยนะครับน้ำพริกเผามันกุ้งของเขานะครับและขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเมนูอาหารแบบไทยๆนะครับอันนี้จำเป็นมากๆเลยอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับโอ้โหสีขาวข้นเลยครับข้นน่ากินเลยครับเชฟครับต้องปรุงรสนิดนึงถูกไหมครับอันนี้ผมใช้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาอะโวคาโดกับครับมะเขือเทศแล้วก็มะนาวมาปรุงรสเพิ่มอีกทีจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วก็ฮะถูกต้องเอาล่ะครับอันนี้น้ำพริกเผามันกุ้งที่เมื่อกี้เราผัดจนหอมเลยนะฮะเอามาใส่ตรงไหนทางผสมแล้วนี้เราจะใส่อะโวคาโดอะโวคาโดเหรอฮะครับอะโวคาโดนะครับก็เลือกแบบที่มันงอมๆหน่อยจะดีนะมันจะได้เข้ากับเนื้อน้ำมันกุ้งด้วยนะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ถูกต้องโอ้เขาก็จะเพิ่มแบบทำมันเข้าไปเลยนะฮะก็อันนี้เรามี
มะเขือเทศหั่นเต๋านะครับสีสันแล้วก็มีความสดชื่นด้วยนะเชฟนะแล้วขาดไม่ได้ก็คือมะนาวมะนาวนะฮะก็ตัดรสเปรี้ยวๆหน่อยเลยครับโอ้โหสีดูน่ากินเลยโอเคเราก็ได้แล้วโอ้โหน้ำอะโวคาโดน้ำพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะฮะข้าวตังของเราก็ทอดจนกรอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับเอาละครับทุกอย่างลงตัวแล้วลงตัวนะฮะเตรียมพร้อมจานเสิร์ฟของเราพออะโวคาโดนะฮะคุณผู้ชมแล้วแบบเขามีความแบบเป็นครีมๆเนี่ยเอาตัวข้าวตังมาจิ้มมันก็จะติดสวยเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็จะได้กินเนื้อกุนเชียงเต็มคำด้วยอ่ะเราตกแต่งด้วยอะไรบ้างครับก็เพื่อความสวยงามของอาหารนะเราก็จะเอาอะโวคาโดที่ยังเป็นชิ้นๆหน่อยเผื่อใครเขาถามว่าเอ้ยใส่จริงหรือเปล่านี่ไงอยู่ตรงนี้ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับด้วยอะโวคาโดหั่นเต๋านะครับแล้วก็มะเขือเทศหั่นเต๋านะครับเรามีผักชีเป็นสมุนไพรแบบไทยๆนะครับใบมะกรูดนะครับมันก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงด้วยเป็นเมนูที่ทำแป๊บเดียวด้วยนะก็ไม่ยากด้วยทำไม่ยากด้วยนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่เอาข้าวตังลงไปทอดนะครับแล้วก็ทำตัวดิปปิ้งอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับข้าวตังหน้าพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เรามีภาพบรรยากาศการเรียนมาฝากค่ะส่วนเมนูที่จะมาสอนในวันนี้นั่นก็คือวุ้นเต้าหวยมะพร้าวอ่อนนมสดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมวิปปิ้งครีมและเนื้อมะพร้าวพร้อมบดละเอียดคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงในภาชนะพักไว้ให้เย็นสนิทใช้ช้อนตักเป็นชิ้นลงกระปุกประมาณ 1/2 ของกระปุกตามด้วยแปะกล้วยลูกชิดเนื้อมะพร้าวอ่อนและนมสดพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรวุ้นเต้าหวยมะพร้าวอ่อนนมสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงโอเคเลยค่ะดีมากเลยไอ้ที่ไม่รู้ก็จะรู้บอกเทคนิคด้วยเรียนวันนี้อ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปทำขายเลยวุ้นรานางเงือกอาชีพทางที่6แล้วนะคะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเมนูไก่ย่างเหลืองเชื่อว่าหลายคนไม่ว่าจะภาคไหนในประเทศไทยจะต้องเคยลิ้มรสเมนูนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะสามารถหาทานได้ง่ายรสชาติอร่อยและเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนด้วยค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ได้หยิบเอาเมนูไก่ย่างเหลืองมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้รับรองเลยว่าจะได้เรียนรู้เทคนิคสุดลับกันไปแบบจุใจเพื่อที่จะสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดทำกำไรธุรกิจได้อย่างมั่นคงเลยค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากร้านอาหารหลายแห่งให้ความสนใจและเดินทางมาลงทะเบียนกันจำนวนมากกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเราเริ่มขึ้นได้เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นวันนี้เรามาทำเมนูไก่ย่างเหลืองกันค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานอาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองรับรองเลยว่าจะได้รับเทคนิคเคล็ดลับไปอย่างมากมายเลยค่ะจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูไก่ย่างเหลืองที่มีความนุ่มและหอมเครื่องเทศรสชาติอร่อยถูกปากส่วนผสมสำคัญที่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่สามเกลือลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวผงขมิ้นเกลือไทยและน้ำคนผสมให้เข้ากันนำอกไก่ลงหมักเตรียมไว้นำอกไก่ที่หมักไว้เสียบด้วยไม้เตรียมไว้ค่ะนำไก่ที่หมักไว้ลงย่างจนกระทั่งสุก
จัดใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วและข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่58บาท23สตางค์จะทำได้3ไม้ต้นทุนต่อไม้อยู่ที่19บาท41สตางค์ส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อ นำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรเมนูไก่ย่างเหลืองแสนอร่อยและยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายแล้วผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมนิพัฒน์อิพุนพรชัยชื่อนนท์นะครับอยู่ร้านแจ่วนัวรัชดาท่าพระ15นะครับได้ทำเมนูไก่ย่างเหลืองครับก็ได้รู้ส่วนผสมแล้วก็เทคนิคการย่างไก่ครับได้รับสูตรจากการทำไก่ย่างเหลืองแล้วก็ได้รับการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบต่างๆของไก่ย่างเหลืองครับก็ได้นำสูตรและการคำนวณต้นทุนมาปรับใช้ในการทำไก่ย่างของทางร้านนะครับการได้เอาน้ำตาลของมิตรผลมาใช้ทำให้สีสันของไก่ย่างเหลืองมีความเงาสวยงามมีความหอมขึ้นครับก็ขอขอบคุณกิจกรรมมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆให้กับผู้ประกอบการได้เข้าอบรมเพิ่มความรู้แล้วก็ได้เอากลับมาใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางร้านสำหรับเวิร์กช็อปในครั้งต่อไปเป็นเมนูขนมนึ่งแบบไทยๆอาทิเช่นขนมกล้วยขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนขนมชั้นดอกไม้ขนมมันม่วงลูกชิดและขนมลืมกลืนเรียนแล้วได้สูตรเด็ดเคล็ดลับไปทำขายดีมีกำไรดีแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดนะคะอาชีพวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบทานเค้กผลไม้นะครับผมมีเค้กอร่อยๆมาแนะนำครับเป็นเค้กสไตล์อังกฤษแท้ๆเลยนะครับแต่ว่าตัวชื่อเนี่ยมีที่มาจากภาษาเยอรมันครับนั่นก็คือ Battenberg Roll นั่นเองครับต้องบอกเลยนะครับว่าเค้ก Battenberg Roll นะครับมีประวัติย้อนไปถึงสมัยวิกตอเรียเลยครับราวๆก็ประมาณ100กว่าปีมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมกล่าวกันว่าตอนนั้นนะครับเป็นเค้กที่เสิร์ฟในงานแต่งงานของเจ้าชายหลุยส์แห่ง Battenberg กับเจ้าหญิงวิกตอเรียครับก็คือเค้กโรลแบตเทนเบิร์กอันนี้แหละครับดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงตำนานความอร่อยนะครับเราก็เลยเอาตัวเค้กตัวนี้นะฮะมานำเสนอกับคุณผู้ชมครับฟรุตตามิน่าแบตเทนเบิร์กโรลเค้กนะครับเค้กโรลสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีถึง2รสชาติด้วยกันครับตัวที่1นะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าขายดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะฮะนั่นก็คือสตรอเบอรี่แบตเทนเบิร์กโรลเค้กนั่นเองครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือยังคงเป็นความแบตเทนเบิร์กอยู่ถามว่าแบตเทนเบิร์กคืออะไรก็คือเวลาเราหั่นตัวเค้กโรลออกไปนะฮะหน้าตัดของเขาเนี่ยจะยังเป็นลายหมากรุกอยู่นะครับแล้วก็เป็น2สีสลับกันนะครับจะเป็นสีแดงจากสตรอเบอรี่แล้วก็สีน้ำตาลจากช็อกโกแลตนะครับความพิเศษของเขาก็คือเค้กโรลด้านนอกนะครับจะเป็นสปันบางๆหอมวานิลามากๆนะครับตัวด้านในเนี่ยเป็นเนื้อเค้กสปันช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่แล้วเขาเชื่อมกันด้วยสตรอเบอรี่พูเรครับไม่ใช่แยมสตรอเบอรี่นะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แท้ๆเราเอามาทำเป็นพูเรคือมากวนมาบดนะครับแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะฮะใช้ความหวานจากผลไม้จริงๆรสชาตินี่คือหอมอร่อยมากๆครับแนะนำเลยใครที่ชื่นชอบความเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆนะครับของสตรอเบอรี่แนะนำตัวนี้ครับ Battenberg Roll Strawberry ครับเค้ก Battenberg Strawberryเค้กช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100% สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันอีกหนึ่งรสชาตินะครับก็คือเค้กโรลแบตเทนเบิร์กเลมอนนั่นเองนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบทานเปรี้ยวอย่าลองนะครับแต่ถ้าชื่นชอบเปรี้ยวปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้องสั่งจริงๆครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเอาเลมอนมาทั้งสวนจริงๆครับตัวเค้กนะครับจะเป็นเลมอนครับก็คือเป็นมะนาวเหลืองของฝรั่งนั่นเองนะครับด้านนอกจะเป็นตัวสปันแบบบางๆแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างในครับจะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองสีเหลืองก็คือเลมอนนะครับส่วนสีเขียวก็คือมะนาวแบบไทยๆนั่นเองนะครับรวมความเปรี้ยวแบบคูณ2เข้าไปนะครับที่สำคัญนะครับตัวที่ทาเชื่อมกับตัว
เค้กลายหมากรุกของเรานะฮะก็คือจะเป็นตัวเลมอนเคิร์ดดังนั้นรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็หอมเลมอนสุดๆเลยใครที่ชื่นชอบเค้กอร่อยๆเค้กนุ่มๆแต่ว่ารสชาติจัดจ้านนะครับแนะนำจริงๆครับกับเค้กแบตเทนเบิร์กเลมอนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเมื่อชีวิตต้องการความเปรี้ยวต้องลองแบตเทนเบิร์กโรลเค้กเค้กทรงสี่เหลี่ยมลายตารางหมากรุกสุดจี๊ดสอดแทรกด้วยคัสตาร์ดเลมอนเปรี้ยวปรี๊ดจากเลมอน 100% สูตรเฉพาะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับรสชาติที่เปรี้ยวที่สุดพร้อมเสิร์ฟความเปรี้ยวให้คุณถึงที่แบตเทนเบิร์กโรลเค้ก1โรลปกติราคา600บาทพิเศษ1โรลราคาเพียง450บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเค้กแบตเทนเบิร์กโรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ1กล่องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดออกมานี่ชิ้นใหญ่น่ากินแบบนี้เลย1ชิ้นนะครับสามารถหั่นได้นะครับแบ่งได้10ชิ้นเลยนะครับแล้วก็สามารถทานเปล่าๆเลยก็อร่อยนะครับหรือว่าใครนะฮะจะทานคู่กับชาทานคู่กับกาแฟอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะครับลงตัวมากๆเลยนะครับอร่อยน่ากินแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับราคาพิเศษจริงๆครับ1กล่องแบบนี้นะครับราคาพิเศษครับเพียงแค่450บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญนะคุณผู้ชมส่งฟรีทั่วไทยครับสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมที่ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสั่งซื้อนะครับ026827644นะครับหรือว่า0922658968นะครับสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ1กล่อง450บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับกับ Battenberg Row นะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับความอร่อยแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเท็ดดี้และก็เชฟประจวบนะครับจะมาทำเมนูอร่อยๆนะครับอย่างหอยเชลล์อบมันกุ้งเสวยครับเป็นเมนูของคาวนะครับที่มีกลิ่นหอมอบอวลนะครับชวนน่ารับประทานสุดๆเลยล่ะครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแล้วก็ความอร่อยจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเค้กอร่อยๆนะครับนั่นก็คือฟรุตตามิน่าทรีดิชันนอลปอนเค้กนะครับหรือว่าปอนเค้กเซต1แล้วก็เซต2นั่นเองครับ